สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการเพิ่ม Attack ถาวรแบบง่ายๆนะผมอันนี้ไม่ต้องใช้ตังเยอะครับแต่ใช้เวลานิดนึงนะซึ่งวิธีการที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการทำอาหารนั่นเองครับอย่างที่รู้กันว่าการทำอาหารเนี่ยแน่นอนว่ากินปุ๊บเนี่ยมันมีสูตรที่บวก Attack ได้เลยใช่ไหมครับผมแต่มันมีอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือถ้าเราทำอาหารชนิดนั้นๆนะครับผมถึงเลเวล 10แล้วเนี่ยบางอันมันจะปลดล็อก Attack ให้นะผมมันอาจจะไม่ได้เยอะครับทำหลายๆเมนูเข้ามันก็ได้ Attack เยอะนะผมมันมี2เงื่อนไขครับทำจนเลเวล10นะผมทำอาหารชนิดนั้นๆจนเลเวล10นะผมอันนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าอีกอันนึงก็คือกินอาหารชนิดนั้นๆจนเลเวล10นะผมอันนี้ก็ได้อีกเหมือนกันนะซึ่งเวลาดูเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้ที่คู่มือนักผจญภัยเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเคยทำอาหารมาแล้วจะมีรูปหมวกเชฟอยู่นะฮะอย่างอันนี้นะผม Original Will Fish เนี่ยถ้าทำอาหารชนิดนี้นะครับจนเลเวล10ก็จะได้ Attack 4.5 นะครับผมแล้วก็ถ้ากินจนได้เลเวล10เนี่ยก็จะได้ Attack 3มันก็ใช้เวลานิดนึงครับผมถ้ายิ่งอาหารดาวเยอะๆเนี่ยยิ่งใช้วัตถุดิบเยอะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเราจะทำกันยังไงนะผมก่อนอื่นเลยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยมาทำเควสทำอาหารนะฮะก็ให้มาที่พอนเทล่านะผมแล้วก็ขึ้นบนสุดแบบนี้นะผมแล้วก็มันจะมี NPC ทางเข้าสมาคมอาหารนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกว่าข้าอยากนะผมก็จะพาเราเข้าสมาคมอาหารไปพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะผมก็ให้มาคุยกับ NPC ชื่อพิซซ่านะครับแล้วก็ไปซื้อของครับผมก็ซื้อเป็นลูนาติกมิ1อันนะครับผมแล้วก็เป็นล็อกเกอร์เล็ก1อันนะครับแล้วก็ไปคุยกับ NPC พิซซ่าอีกนะครับคุยเรื่อยๆครับผมก็ทำไปจนเสร็จเราก็จะได้สมุดอาหารมานะผมมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือสูตรทำอาหารนะผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นกล่องเก็บวัตถุดิบนะครับต่อมานะผมคุยกันถึงเรื่องวัตถุดิบอาหารนิดนึงครับวัตถุดิบอาหารเนี่ยมันจะมี2แบบครับแบบที่ซื้อได้กับแบบที่ซื้อไม่ได้ครับผมแบบที่ซื้อได้เนี่ยเรามี NPC อยู่2ตัวนะผมตัวนี้ก็คือวัตถุดิบทั่วไปก็จะมีของพวกนี้นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตรงด้านล่างนิดนึงครับผมก็จะเป็นนี่ครับร้านขายวัตถุดิบนะครับผมนี่อันนี้ก็คือวัตถุดิบทั่วไปอีกอันนึงครับผมที่สามารถซื้อได้นะแล้วก็แบบที่2ครับผมแบบที่ซื้อไม่ได้ครับผมหรือซื้อได้จำนวนน้อยก็คือนี่ครับวัตถุดิบหายากครับผมเราสามารถซื้อได้นะครับผมแต่ปัญหาคือมันขายแค่วันละไม่กี่อันเท่านั้นเองแบบ5อันบ้าง7อันบ้าง3อันบ้างนะผมแนะนำให้มาซื้อทุกวันซื้อให้หมดร้านไปเลยนะฮะมีกี่อันก็ซื้อให้หมดไปนะครับผมวัตถุดิบพวกนี้เราสามารถหาได้เองครับผมมันไม่มีขายเพิ่มก็จริงนะครับผมแต่เราสามารถหาเองได้โดยการไปตีมอนสเตอร์นะครับผมแต่ก่อนไปตีนะครับผมเราต้องมาซื้อของก่อนนะต้องมาคุยกับ NPC ตัวนี้ครับแล้วก็ซื้อนี่ครับเชฟอีเกิลไอนะผมในตาเชฟพอซื้อเนี่ยมันจะจำกัดนะผมว่าซื้อได้แค่วันละ5อันเท่านั้นนะผมถึงได้บอกว่ามันใช้เวลาครับผมเพราะเราซื้อได้แค่วันละ5อันนะครับวิธีการล่าหานะผมก็คือกดใช้ดวงตานะพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีนับเลขตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เปิดให้บอทมันตีมอนสเตอร์ตัวที่เราจะหาวัตถุดิบได้เลยเช่นอย่างผมมาหาวัตถุดิบจากเพนเนี่ยก็นี่ครับเห็นไหมครับวัตถุดิบเนี่ยมันจะเข้าตัวแบบนี้นะมันจะขึ้นเนี่ยก็มันจะไปอยู่ในกล่องนี้นะครับผมแท็บที่3นะครับมันจะอยู่นี่นะฮะแบบนี้ครับแล้วเราก็ปล่อยบอทไปได้เลยนะผมก็เดี๋ยวเลขตัวนี้มันจะลดลงเรื่อยๆเองนะผมก็ถ้าลดครบ0เมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงว่าไอลิสต์ของตัวอีเกิลไอเนี่ยมันหมดแล้วนะฮะก็กดเบนหนึ่งรู้สึกได้ประมาณสัก30หรือ40หน่วยเนี่ยแหละครับผมมันจะมีมอนเตอร์ที่กำหนดนะครับว่าตัวไหนดรอปอะไรเช่นแถบวัตถุดิบคือนี้นะเช่นเราจะหามูก้ามีดอย่างเงี้ยก็ต้องไปตีมูก้าครับหรือว่าจะไปตีมังกรเขียวตีกากอยเนี่ยมันถึงจะดรอปไอตัวมูก้ามีดออกมานะฮะถ้าตีตัวที่ไม่ได้เข้ารายการของการดรอปวัตถุดิบไอตัวสถานะตรงนี้มันจะไม่ลดลงครับดังนั้นไม่ต้องกลัวครับกดทิ้งไว้ได้นะผมแต่ก็ต้องดูด้วยว่าไอตัวที่เราเก็บเลเวลเนี่ยมันดรอปของด้วยไหมนะครับผมถ้าเกิดมันดรอปมาแล้วเป็นของที่แบบสามารถซื้อได้กับ NPC อย่างเงี้ยมันก็เสียเปล่านะคำถามต่อมานะครับผมก็คือถามว่าจะได้คุกกิ้งเลเวล10เนี่ยต้องทำกี่ครั้งนะครับผมต้องทำเมนูนี้กี่ครั้งนะครับผมก็บอกได้เลยว่าจริงๆแล้วมันมีหลายสูตรนะผมบางคนก็บอกว่าทำ90ก็ได้เลยนะครับผมแต่ของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือทำ100นะฮะคือ100จานเนี่ยได้10แน่ๆครับผมถ้าใครบอกว่าลอง90ก็ลอง90ดูนะครับผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะฮะแล้วก็ลิ้มรสเนี่ยก็เหมือนกันก็อย่างที่บอกไปว่า90ก็ได้หรือ100ก็ได้ก็ไปลองดูนะแต่ของผมว่าทำ100ตลอดนะครับโอเคครับคำถามต่อไปครับผมก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรมันเพิ่ม Attack บ้างนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรวบรวมมานะครับผมว่าอันไหนเนี่ยมันทำเลเวล10แล้วเพิ่ม Attack หรือว่ากินเลเวล10แล้วเพิ่ม Attack นะครับผมมันก็จะมีหลายสูตรหลายเมนูนะแนะนำว่าค่อยๆทำไปนะผมพวกเลเวลน้อยเนี่ยมันจะใช้วัตถุดิบน้อยนะครับผมก็เริ่มจากทำของเลเวลน้อยมาก่อนนะผมไล่ขึ้นไป1 2 3 4นะผม5นะฮะเราก็จะได้ Attack เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆนะครับผมเอาละครับก็เริ่มกันด้วย Luxury Workshop นะครับผมนั่นก็คือไอ้หม้อเตาอบตรงนี้นะครับผมเมนูแรกที่เพิ่ม Attack นะครับผมนั่นก็คือ คุกกี้ฟิชสเต็กนะครับผมเมื่อทำเลเวล10จะได้ Attack บวก 1.5 นะครับผมแล้วก็ถ้ากินเลเวล10ก็จะได้ Attack บวก 1นะครับผมต่อมานะผมเป็นซีฟู้ดโบนะครับผมถ้าทำเลเวล10จะได้ Mac HP บวก 15ถ้ากินเลเวล10จะได้ Attack บวก 1นะครับผมวัตถุดิบที่หาง่ายที่สุดก็คือ Bardon Meat เหมือนกันครับซื้อที่ MPC นะฮะชิ้นต่อไปนะผมก็คือซีฟู้ดไลท์นะครับผมก็ถ้าทำเลเวล10จะได้ Mac HP 15นะครับผมแล้วก็ถ้ากินเลเวล10จะได้ Attack บวก 1นะฮะวัตถุดิบอันนี้คือหายากนิดนึงครับผมมารีน่ามีดเนี่ยก็ต้องกดตาเหี่ยวเมื่อกี้นะครับผมแล้วไปตีมารีน่านะฮะแล้วก็ไอตัวที่เป็นหนวดนั่นคือกดตาเหี่ยวแล้วไปตีตัวกบแดงหรือไม่ก็กบเขียวนะฮะชิ้นต่อไปนะผมก็คือสไปซี่บาร์นวิกเกตเบิลนะครับผมก็อันนี้เป็นเมนูผักนะเมื่อทำเลเวล10ได้ Attack บวก 3นะผมกินเลเวล10ได้ Attack บวก 2นะครับต่อมาครับเป็นเลเวล2ดาวครึ่งนะครับผมก็คือเป็นยัมมี่ฟิชสเต็กนะครับผมก็ถ้าทำเลเวล10ได้ Mac HP บวก 6นะครับผมแล้วก็ถ้ากินเลเวล10ได้ Attack บวก 2ชิ้นต่อไปครับผมก็คือ Fantasy Seafood Kebab นะครับผมก็ถ้าทำเลเวล10ได้ Mac HP บวก 30ถ้ากินเลเวล10ได้ Attack บวก 2ต่อมาครับเลเวล3ครึ่งนะครับผมก็คือไฮด้านะครับผมเป็นอาหารชื่อไฮด้านะทำเลเวล10นะครับผมได้ Attack บวก 3ถ้ากินเลเวล10ได้ Attack บวก 2นะครับผมอันนี้ค่อนข้างดีนะชิ้นต่อไปครับผมเป็นอาหาร4ดาวนะผมก็คือ Fitman Soul นะผมก็ถ้าทำนะผม Attack บวก 4.5 นะครับผมถ้ากินเลเวล10ก็จะ Attack บวก 3อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะส่วนต่อไปนะผม 4.5 ดาวนะก็คือ Pontella Royal Fish Steak ทำเลเวล10 Attack บวก 4.5 นะครับแล้วก็กินเลเวล10 Attack บวก 3นะครับแล้วก็5ดาวอันสุดท้ายเลยนะผมของ Luxury นะครับ Original Will Fish ถ้าทำเลเวล10จะได้ Attack บวก 4.5 ถ้ากินเลเวล10จะได้ Attack บวก 3คือถ้าทำเมนู Luxury ทั้งหมดเนี่ยจะได้ Attack บวก 38นะครับผมถือว่าเยอะมากนะต่อมาครับเป็นเมนูบาร์บีคิวครับผมก็คืออันที่2นั่นเองเป็นเตาย่างแบบนี้นะอย่างแรกเลยครับผมก็คือลูกี้ซีฟู้ดเคบับนะครับผมใช้เนื้อวาดอนทำก็ได้นะอันน่าถูกดีนะครับผมก็ทำเลเวล10จะได้ Attack บวก 1.5 นะครับผมถ้ากินเลเวล10จะได้ Attack บวก 1นะครับต่อมาคือ Island Kebab นะครับผมก็ถ้าทำเลเวล10ได้ Attack บวก 1.5 ถ้ากินเลเวล10ได้ Attack บวก 1ส่วน 1.5 ดาวก็คือเป็น Seafood Light นะครับผมก็ถ้าทำเลเวล10จะได้ Attack บวก 1.5 ถ้ากินเลเวล10ได้ Depth บวก 1นะครับต่อมาเป็น2ดาว2ดาวเนี่ยก็คือเป็น Super Seafood Kebab นะฮะทำเลเวล10ได้ Attack บวก 3ถ้ากินเลเวล10ได้Depth บวก 2นะฮะอาหาร2ดาวครึ่งนะผมยัมมี่ซีฟู้ดเคบับนะครับถ้าทำเลเวล10ได้ Attack บวก 3ถ้ากินเลเวล10ได้Depth บวก 2อาหาร3ดาวเมจิกซีฟู้ดเคบับถ้าทำเลเวล10ได้ Attack บวก 3ถ้ากินเลเวล10ได้ Depth บวก 2อาหาร 3.5 ดาวครับชื่อเท่ครับ Call from Ocean นะครับผมก็เป็นเสียงเรียกจากทะเลนะครับก็ถ้าทำเลเวล10จะได้ Attack บวก 3ถ้ากินเลเวล10ได้ Depth บวก 2นะฮะส่วนอาหาร4ดาวนะผมนั่นว่าอะไรวะ True Bud Seafood Kebab นะฮะก็ถ้าทำเลเวล10ได้ Attack บวก 4.5 นะครับถ้ากินเลเวล10ได้ Depth บวก 3นะครับผมแล้วก็อาหาร 4.5 ดาวเป็น Pontella Royal Fish Kebab นะครับผมถ้าทำเลเวล10จะได้ Attack บวก 4.5 แล้วก็ถ้ากินเลเวล10จะได้ Depth บวก 3นะครับต่อมาครับผมอันสุดท้ายนะผมก็คืออาหาร5ดาว Original Will Fish Kebab นะฮะก็ถ้าทำเลเวล10ได้ Attack 4.5 นะครับผมก็ถ้ากินเลเวล10ได้ Depth บวก 3นะครับอันนี้คือถ้าทำหมดของบาร์บีคิวเนี่ยจะได้ Attack บวก 32นะผมก็เยอะนะฮะแต่น้อยกว่าอันแรกนิดนึงนะฮะที่3ก็คือ Pressure Cooking นะผมก็จะเป็นหม้อต้มแบบนี้นะหม้อต้มเนี่ยก็อาหารครึ่งดาวนะก็คือลูกี้ฟิชซุปนะผมก็ใช้เนื้อวาดอนเหมือนกันนะทำเลเวล10ได้ Attack บวก 1.5 นะผมถ้ากินเลเวล10ได้ Attack บวก 1นะผมต่อมาอาหาร1ดาวก็คือฟิชเฮดซุปนะผมก็ซุปหัวปลานะหม้อไฟหรือเปล่านะฮะก็ถ้าทำเลเวล10ได้ Attack บวก 1.5 นะผมถ้ากินเลเวล10ได้ Attack บวก 1อาหาร 1.5 ดาว Warm Current นะฮะถ้าทำเลเวล10ได้ Depth บวก 1.5 นะครับผมถ้ากินเลเวล10ได้ Attack บวก 1นะฮะอาหาร2ดาวครับอาหาร2ดาว Sinking Soul นะครับผมก็ถ้าทำเลเวล10ได้ Depth บวก 3นะครับถ้ากินเลเวล10ได้ Attack บวก 2.5 ดาว Yummy Seafood Soup นะครับถ้าทำเลเวล10จะได้ Depth บวก 3นะครับผมหรือว่าถ้ากินเลเวล10จะได้ Attack บวก 2ส่วนอาหาร3ดาวนะแฟนตาซีฟิชซุปนะครับผมก็ถ้าทำเลเวล10จะได้ Attack บวก 3แล้วก็ถ้ากินเลเวล10จะได้ Depth บวก 2นะฮะอาหาร 3.5 ดาวอะดิบารันฟิชซุปนะครับผมเป็นอิมพอร์ตจากอะดิบารันนะครับผมก็ถ้าทำเลเวล10จะได้ Attack บวก 3ถ้ากินเลเวล10จะได้ Depth บวก 2นะฮะแล้วก็อาหาร4ดาวนะครับผม Song for you นะครับผมถ้าทำเลเวล10จะได้ Attack บวก 4.5 แล้วก็ถ้ากินเลเวล10จะได้ Depth บวก 3ต่อมาครับ Pontella Royal Seafood Soup นะครับผมก็ถ้าทำเลเวล10จะได้ Depth บวก 4.5 นะครับผมถ้ากินเลเวล10จะได้ Attack บวก 3แล้วก็สุดท้ายนะผม ก็คือ Original Will Seafood Soup นะครับผมถ้าทำเลเวล10จะได้ MDF บวก4ถ้ากินเลเวล10จะได้ Attack บวก3นะครับคือถ้าทำทั้งหมดของหม้อต้มเนี่ยจะได้ Attack บวก26นะครับผมก็จะน้อยกว่าอันแรกนะฮะต่อมาครับร้านไอติมครับผมร้านไอติมเนี่ยก็อย่างแรกครับผมก็คือลูกี้ซูชินะฮะก็ใช้เนื้อวาดอนทำเหมือนกันนะผมคุกกิ้งเลเวล10จะได้แท็กบวก 1.5 ถ้ากินเลเวล10จะได้แท็กบวก 1 นะครับผมแล้วชิ้นต่อไปก็คือเป็นโบลิ่งพาเฟ่นะครับผมก็คือถ้าทำเลเวล10จะได้แท็กบวก 1.5 นะครับถ้ากินเลเวล10จะได้เอ็มแท็กบวก 1 นะชิ้นต่อไปนะผมก็คือ Ancient Ice Honey นะผมก็ถ้าทำเลเวล10จะได้แท็กบวก 3 ถ้ากินเลเวล10จะได้เอ็มแท็กบวก 2 นะฮะอาหาร 2.5 ดาวก็คือยัมมี่คุกกี้นะครับผมก็ถ้าทำเลเวล10จะได้แท็กบวก3ถ้ากินเลเวล10จะได้ M แท็กบวก2ครับผมแล้วก็อาหาร3ดาวเมจิกคุกกี้ถ้าทำเลเวล10จะได้แท็กบวก3ถ้ากินเลเวล10จะได้ M แท็กบวก2อาหาร 3.5 ดาวนะครับผมซีฟู้ดฟอเรสต์คุกกี้นะครับผมก็ถ้าทำเลเวล10จะได้ M แท็กบวก3ถ้ากินเลเวล10จะได้แท็กบวก2นะฮะแล้วก็อาหาร4ดาวนะครับผมอะไรวะแกตเลอร์พาเลตนะครับผมก็ถ้าทำเลเวล10จะได้ M Attack บวก 4.5 นะครับผมถ้ากินเลเวล10จะได้ Attack บวก 3อาหาร 4.5 ดาวก็คือ Ponzella Royal Ice Cream นะครับผมถ้าทำเลเวล10จะได้ Attack บวก 4.5 นะครับผมแล้วก็ถ้ากินเลเวล10จะได้ M Attack บวก 3นะครับผมแล้วก็อาหาร5ดาวนะครับผม Original Will นะครับ Ice Cream ถ้าทำเลเวล10นะครับผมจะได้ Attack บวก 4.5 นะครับถ้ากินเลเวล10จะได้ M Attack บวก 3นะครับผมคือถ้าเราทำทุกเมนูเนี่ยจนหมดแล้วนะครับผมได้ Attack มาเนี่ยรวมๆประมาณ 110-120 เลยนะครับผมมันเพิ่มได้เยอะมากครับประมาณอาวุธดีๆอันหนึ่งเลยนะดังนั้นเนี่ยก็ลองหาเวลานะผมมาซื้อไอ้ตาเชฟนะครับแล้วก็ไปตีมอนเตอร์ดูนะฮะซึ่งการตีมอนเตอร์เนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าต้องสตามิน่าเขียวนะครับจะแดงจะเหลืองก็ไปได้หมดครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ